iPhone มีเคสแล้ว iPad ก็มีเคสแล้วแล้ว AirTag ใช้เคสตัวไหนดี425มีคำตอบครับโอ้โหใหญ่จริงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 Degree ครับผมช่วงเนี่ยสาวก Apple นะครับจะไม่พลาดตัวนี้แน่นอนครับเจ้า AirTag นั่นเองครับผมเนี่ยได้คำถามมาเยอะแยะเลยนะครับว่า425มีเคสเข้ามาไหมซื้อเคสตัวไหนดีพี่ V รีวิวเคสให้หน่อยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับ425จัดให้รีวิวเคส AirTag 5แบรนด์10รุ่นแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้สำคัญมากครับก่อนจะไปดูรีวิวเคส AirTag นะครับฝากกด Subscribe ให้425ด้วยนะครับผมChannel เปิดมาตั้งนานกำลังจะครบแสนซับแล้วนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับผมแล้วเราจะมีรีวิว Gadget Accessory มาให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารับ AirTag ที่425แจกครับโอ้ยินดีมากเลยครับผมอันนี้รางวัล AirTag นะครับแล้วอย่างนี้มันจะห้อยยังไงอะครับมีเคสไหมถามได้ดีมากครับที่425 Degree เรามีเคส AirTag ให้เลือกเพียบเลยครับโอ้ดีจังเลยงั้นผมขอเป็นอันนี้ดีกว่าฮะ AirTag ก็ให้ฟรีเคสคิดตังตามนั้นเลยนะครับผมเคสที่เราจะเอามาให้ดูในวันนี้จะมีทั้งหมด10รุ่นด้วยกันนะครับคือจริงๆอ่ะพอเป็นเคส AirTag เนี่ยถ้าเกิดเราจะเลือกเราควรจะดูที่การใช้งานของเราว่าจะเอา AirTag ไปใช้ยังไงนะครับบางคนอาจจะเอาไปคล้องกับตัวพวงกุญแจของตัวเองนะครับไว้เช็คกุญแจบ้านบางคนอาจจะไปคล้องที่ปลอกคอน้องหมาน้องแมวอะไรพวกนี้นะครับหรือบางคนอาจจะเอาไปคล้องกระเป๋าของสำคัญหรือว่าบางทีเอาไปแปะรถมอเตอร์ไซค์ที่เราหวงแหนนะครับตัวเนี้ยต้องดูก่อนว่าจริงๆเราอยากจะใช้แบบไหนถึงจะเลือกเคส AirTag ที่เหมาะกับคุณได้ครับเลือกยังไงผมว่าต้องดูก่อนครับคุณลูกค้าจะเอาไปใช้ยังไงล่ะครับคือกิกมีพวงที่ใหญ่มากครับพวงกุญแจใช่ไหมพวงกุญแจใหญ่ๆต้องเป็นเคสคีย์ริงแบบนี้ครับห่วงคล้องเขาเป็นวงกลมมีที่ล็อกชัดเจนใส่พวงกุญแจได้อย่างสบายครับลองดูครับโอ้โหใหญ่จริงการใช้งานแบบแรกนะครับจะเป็นแบบพวงกุญแจครับผมหลายคนนะครับอาจจะมีกุญแจบ้านกุญแจคอนโดกุญแจรถนะครับแล้วอยากได้เคส AirTag เนี่ยที่มาใช้เป็นพวงกุญแจได้เลยนะครับโดยที่เราจะได้เอามาใช้ร่วมกับตัวกุญแจเนี่ยแล้วทำเป็นพวงกุญแจพวงเดียวกันนะครับก็จะเป็นเคสลักษณะนี้ที่เขาจะมีห่วงนะครับเป็นห่วงเหล็กมาคล้องเข้าไปด้วยกันได้เลยนะครับซึ่งห่วงตัวเนี่ยจริงๆนอกเหนือจากที่เราจะเอาไปคล้องในส่วนของเป็นพวงกุญแจแล้วเนี่ยยังสามารถเอาไปคล้องกระเป๋าที่มีที่คล้องได้นะครับรวมไปถึงว่าอาจจะใช้คล้องปลอกคอน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะครับเคสที่เป็นคีย์ริงแบบเนี้ยเรามีมาให้เลือก6แบบด้วยกันครับมาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับ Sweet Easy Skin Silicone ครับผมตัวนี้จะเป็นเคสสีพาสเทลสุดน่ารักนะครับมาพร้อมกับคีย์ริงนะครับที่เปิดเข้าออกได้ค่อนข้างสะดวกครับผมสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามีกุญแจอยู่แล้วนะครับสามารถใช้เป็นพวงกุญแจได้แบบนี้เลยครับผมวัสดุของตัวนี้นะครับจะเป็น BPA ฟรีนะครับดังนั้นไม่มีสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับดังนั้นถ้าเกิดใครจะหาเคส AirTag ไปใช้ทำพวงกุญแจคล้องกระเป๋าคล้องน้องหมาน้องแมวโดยเน้นราคาแบบคุ้มค่านะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเพราะราคาของมันนะครับจะอยู่ที่290บาทนะครับหรือถ้าซื้อเป็นเซต4ชิ้นนะครับมี4สีราคาเพียง490บาทเท่านั้นครับถัดมานะครับยังอยู่กับ Sweet Easy ครับผมจะเป็นรุ่น Easy Wrap Letter นะครับตัวเนี้ยจะเป็นดีไซน์เดิมแต่เพิ่มเติมนะครับวัสดุของเขาจะเป็นหนังแท้ครับผมที่ต้องบอกว่าสวยและดูดีเลยครับโดยดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นหนังแท้นะครับและด้านบนจะมีกระดุมโลหะที่เข้ากันได้ดีกับ AirTag มากๆครับผมและในบริเวณด้านในของเขานะครับจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผมที่ไว้ถนอมตัวเครื่องด้วยเมื่อใส่แล้วเนี่ยดูออกมาถือว่าสวยงามเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้ยังเป็นเหมือนกันนะครับคือเน้นคล้องกับกุญแจนะครับไว้ทำเป็นพวงกุญแจแบบนี้แต่สังเกตว่ามันจะดูสวยหรูมากครับผมซึ่งสำหรับใครที่ชอบดีไซน์แบบหนังแท้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ราคาคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะราคาของมันเนี่ย Sweet Easy Easy Wrap Letter นะครับจะอยู่ที่490บาทเท่านั้นครับผมตัวต่อมานะครับคือเคส Made Clip Ring ครับผมตัวนี้จะเป็นเคสหนังที่สวยที่สุดพรีเมียมที่สุดและงานละเอียดที่สุดของวันนี้ครับผมตัวนี้ถ้าเกิดเราดูดีไซน์ภายนอกนะครับจะดูคล้ายคลึงกับตัว Sweet Easy ตัวก่อนนะครับแต่ถ้าได้จับจากตัวงานจริงนะครับจะรู้เลยว่าตัววัสดุนะครับและตัวงานดีกว่าในทุกๆด้านครับผม
หนังของเขานะครับจะเป็นวีแกนเลเทอร์นะครับที่สวยงามนะครับและงานตัดเย็บนะครับพวกการเก็บขอบประณีตกว่ามากครับผมในส่วนของตัวกระดุมของเขานะครับจะมีโลโก้เคสเมดเพิ่มความพรีเมียมขึ้นไปครับและที่สำคัญนะครับตัวเคสตัวนี้เขาให้ห่วงมาถึง2แบบด้วยกันครับผมซึ่งแบบแรกนะครับจะเป็นห่วงคล้องนะครับที่เปิดได้ค่อนข้างสะดวกแบบนี้ครับส่วนแบบที่2นะครับเป็นห่วงสำหรับไว้คล้องกุญแจเพื่อความแน่นหนาแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับรวมไปถึงว่าเราสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง2แบบแบบนี้อีกด้วยครับผมดังนั้นใครที่มองหาเคสหนังของ AirTag แล้วอยากได้ตัวที่ดีที่สุดงานสวยที่สุดนะครับ Casemate Clip Ring คือคำตอบครับผมราคาค่าตัวจะอยู่ที่690บาทครับผมถัดมานะครับจะเป็นตัว Iskin Air Cover ครับผมตัวเนี้ยวัสดุจะเป็นยาง TPU ทั้งชิ้นครับความพิเศษของเคสตัวนี้นะครับด้านในเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Hexotech นะครับเป็นเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษของ Iskin นะครับเพื่อเน้นในการกันกระแทกโดยเฉพาะครับผมห่วงของรุ่นนี้นะครับจะเป็นห่วงแบบเลื่อนครับเมื่อเวลาคล้องแล้วเนี่ยตัวกุญแจก็จะติดแบบแน่นหนานะครับไม่มีหลุดครับผมด้วยความที่รุ่นนี้นะครับตัวห่วงและเคสจะไม่ยาวมากรวมไปถึงน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับอันนั้นรุ่นนี้เหมาะมากที่จะเอาไปติดกับสัตว์เลี้ยงมากกว่ารุ่นอื่นครับผมดังนั้นใครอยากได้เคสเอาไว้ทำกุญแจหรือติดกับสัตว์เลี้ยงนะครับรุ่นนี้เหมาะครับขนาดเล็กน้ำหนักเบากันกระแทกได้ Iskin Air Cover นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่390บาทครับตัวต่อมานะครับเป็น UAGU. นะครับที่มีโลโก้ U ของ U Case นะครับที่จัดว่าเป็นแบรนด์ลูกของ UAG นะครับผมตัววัสดุของเขานะครับจะเป็นซิลิโคนที่ดูดีดูพรีเมียมมากๆนะครับคลุมรอบตัว AirTag แล้วก็มีการเว้นช่องด้านหน้าไว้โชว์ตัว AirTag ได้อย่างสวยงามครับผมตัวเนี้ยแตกต่างจากตัวอื่นที่ตัวคล้องนะครับเขาจะมีขนาดเล็กกว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ตัวคล้องเล็กๆที่ไม่เกะกะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครอยากได้ตัวเคส AirTag นะครับที่ใช้เป็นพวงกุญแจและดูเล็กกว่ารุ่นอื่นๆนะครับจะได้ไม่เกะกะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมี2สีด้วยกันนะครับคือสีขาวและสีดำนะครับและสำหรับราคาค่าตัวนะครับจะอยู่ที่490บาทและถ้าซื้อ4ชิ้นนะครับก็จะอยู่ที่ 1,390 บาทครับและรุ่นสุดท้ายของกลุ่มนะครับ Ringy AirTag Slim ครับผมดีไซน์ของเขานะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับเพราะเขาปกป้อง AirTag ได้รอบด้านเลยครับผมดังนั้นตัวเนี่ยจะเป็นเคสรุ่นเดียวที่ใส่เข้าไปแล้วสามารถป้องกันรอย AirTag ได้ทั้ง2ด้านรอบด้าน360องศาเลยครับวัสดุของเขานะครับจะเป็นฮาร์ดโพลีคาร์บอเนตนะครับที่มีความแข็งแรงครับผมถัดขึ้นมานะครับเขาจะมีห่วงกลมเล็กๆนะครับตัวนี้สามารถเอาไปใส่กับปลอกคอสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับและถัดขึ้นมาอีกนะครับเขาจะเป็นคาราบิเนอร์คลิปนะครับตัวนี้จะเอามาไว้สำหรับคล้องกระเป๋านะครับหรือถ้าเกิดใช้คล้องพวงกุญแจนะครับก็จะได้พวงกุญแจสวยเท่แบบนี้เลยครับผมดังนั้นสำหรับใครที่หาเคสแบบพวงกุญแจที่เน้นกันรอยให้ตัว AirTag ได้360องศานะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับราคาค่าตัวของมันนะครับจะอยู่ที่190บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าซื้อเป็นเซต4สีราคาจะอยู่ที่490บาทครับไม่เอาดีกว่าโอ้ทำไมอ่ะถ้าห้อยเป้อ่ะใช้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นแบบเชือกแบบนี้ครับคืออย่างกระเป๋าบางทีเขาไม่มีที่ห้อยชัดเจนแต่พอเราใช้แบบเชือกเนี่ยเราดัดแปลงใส่เข้าไปได้หมดเลยครับผมสะดวกมากลองดูสปอร์ตจริงและใครนะครับที่อยากได้ตัว AirTag เนี่ยไปห้อยที่แบบอาจจะเล็กๆหน่อยหรือว่าบางทีเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ห้อยแล้วเราอยากดัดแปลงเอาเองนะครับแบบเชือกจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีกว่าครับผมยกตัวอย่างเช่นแบบบางทีเป็นหูหิ้วกระเป๋าที่เขาไม่ได้แบบออกแบบมาให้เราคล้องนะครับเราก็เอาเชือกไปมัดแบบนี้เลยนะครับมันก็จะดัดแปลงได้เยอะอาจจะเป็นช่องซิปเล็กๆหรือบางทีอาจจะเป็นกระติกน้ำเลยพวกเนี่ยมันก็จะหาไอเดียในการไปมัดพวกนี้ได้ง่ายกว่านะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะลุคมันจะดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวเนี้ยเรามีมาให้เลือก3แบบด้วยกันครับแบรนด์แรกนะครับมาดูตัว Casemate Tough Sport ครับผมจะเป็นเคสสายห้อยนะครับที่ลุคจะดูสปอร์ตนะครับแล้วก็สวยงามวัสดุดีมากๆครับผมตัวเคสนะครับวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นซิลิโคนครับผมแล้วก็ดีไซน์การออกแบบเนี่ยจะเป็นทรงหยดน้ำนะครับที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบทึบแล้วก็มีโลโก้เคสเมดตรงนี้สวยงามมากครับผมถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเชือกนะครับที่มีความแข็งแรงครับผมและด้านบนนะครับก็จะมีพลาสติกนะครับที่มีโลโก้ของเคสเมดอีกทีนึงครับสำหรับตัวเคสเมดทับสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าเป็นเคสสายห้อยที่เราว่าดูสวยและดูสปอร์ตแล้วก็วัสดุดีที่สุดในกลุ่มนี้แล้วครับผมถ้าเกิดใครนะครับมองหาตัวเคสแบบสายห้อยสวยๆวัสดุดีนะครับไม่มีผิดหวังครับผมราคาค่าตัวจะอยู่ที่490บาทครับต่อมานะครับจะเป็นตัว Iskin Air Cover Felonia นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้น่าสนใจและดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆครับผมโดยอย่างแรกนะครับวัสดุหลักของเขาจะเป็นไบโอเบสพลาสติกนะครับที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับผม
ถัดมานะครับก็จะเป็นเชือกนะครับที่ใช้วัสดุและสีสันที่ดูออร์แกนิกมากๆครับและปลายเชือกนะครับเขาจะเป็นพลาสติกปั๊มโลโก้อิสกินให้อีกด้วยครับอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับภายในจะมีเทคโนโลยี Hexotech นะครับที่เป็นเทคโนโลยีออกแบบกันกระแทกของอิสกินดังนั้นตัวนี้ก็สามารถกันกระแทกได้ครับตัวเคสนะครับจะมีการโชว์ AirTag ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับ2ฝั่งแบบนี้เลยฮะดังนั้นใครหาเคส AirTag ที่สามารถกันกระแทกได้เป็นมิดกับ AirTag และเป็นมิดกับโลกด้วยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมราคาค่าตัวจะอยู่ที่390บาทครับและตัวสุดท้ายในกลุ่มนะครับคือตัว U.loop ครับผมตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่น่ารักแตกต่างจาก2รุ่นก่อนค่อนข้างชัดเจนครับผมตัวเคสนะครับจะเป็นซิลิโคนทั้งชิ้นเลยครับตั้งแต่สายยันเคสเลยครับผมการออกแบบนะครับฝั่งนึงจะเป็นทึบแบบนี้ครับแล้วอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโชว์ตัว AirTag ครับผมในฝั่งทึบนะครับเขาจะมีปั๊มโลโก้นูนเป็นตัวโลโก้ U นะครับและมีแพทเทิร์นดอทน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ด้วยครับตัวเนี้ยสายจะค่อนข้างสั้นกว่าตัวอื่นนะครับและเป็นซิลิโคนดังนั้นจะเน้นในเรื่องของความกระชับและความแน่นมากกว่าครับดังนั้นใครที่อยากได้สายห้อยที่เป็นซิลิโคนสัมผัสดีดีไซน์สวยรุ่นนี้เหมาะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่490บาทครับวี425สวัสดีครับพี่วีหนูรถไปจอดที่ห้างอ่ะแล้วหนูชอบลืมว่าหนูจอดรถไว้ตรงไหนเนี่ยหนูเพิ่งไปซื้อ AirTag มาพี่มีเคสที่มันแปะแล้วมันเนียนๆป่ะหนูได้ตามหารถเจอง่ายๆสักทีอ่ะเอางี้เดี๋ยวเอารถเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวจัดการให้โอเคพี่งั้นหนูฝากด้วยนะโอเคได้สวัสดีครับของลูกค้าท่านนั้นรู้สึกจะเป็น Mazda สีแดงถ้าเกิดจะซ่อนก็ต้องใช้นี่แค่เนี่ยก็แทร็กได้หมดและการใช้งานแบบสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากไปห้อยให้มันเตะตาอยากจะแบบแปะติดนะครับเนียนๆไปเลยนะครับอาจจะเอาไปแปะติดกับรีโมทให้มันอยู่ด้วยกันไปเลยหรือว่าแอพพลายให้มันโหดขึ้นคือไปแปะใส่รถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือบางที่เป็นเด็กมหาลัยจักรยานมอไซค์มันหายบ่อยห้อยมันเด่นเกินไปบางทีไปแอบแปะให้มันแบบมองหายากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ตามคืนได้เนี่ยจะมีตัวเดียวที่แนะนำนะครับคือตัวนี้ฮะ Casemate AirTag Tough Mount ครับตัวนี้จะแปะติดไปกับของที่เราต้องการแท็กได้เลยครับและหนึ่งเดียวในวันนี้ครับเคสแปะติด Casemate Tough Mount ครับผมดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบเพื่อเอาไปติดกับตัววัตถุโดยเฉพาะครับผมโดยดีไซน์ของเขาจะสังเกตว่าเป็นสีดำทั้งชิ้นนะครับออกแบบมาเพื่อไม่ให้สะดุดตานะครับไม่ให้มีอะไรเด่นครับผมวัสดุของเขานะครับจะเป็นพลาสติกแข็งครับผมที่ต้องบอกว่าแข็งแรงครับกดลงไปเนี่ยก็ไม่ยุบครับผมโดยด้านหลังของเขานะครับจะเป็นแถบกาว 3MVHB นะครับที่สามารถติดได้แน่นมากๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะร่วงหล่นเลยครับผมในการใช้งานนะครับเขาจะให้เราใส่ AirTag ซ่อนเข้าไปข้างในแบบนี้ครับผมนี่มันจะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็จะไม่เห็น AirTag ครับผมหลังจากนั้นให้เราแกะในส่วนของตัว 3M ของเขาออกมานะครับแล้วก็ไปแปะกับพื้นผิวที่เราต้องการแปะนะครับอาจจะเป็นรีโมทของสำคัญรถยนต์นะครับผิวผนังรถอะไรพวกนี้ก็สามารถแปะได้ครับผมแปะเข้าไปแบบนี้เลยดังนั้นจะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นพื้นผิวที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะสังเกตได้ยากว่ามี AirTag ซ่อนอยู่ข้างในนะครับรวมไปถึงของเขาเนี่ยสามารถแปะได้ค่อนข้างแน่นนะครับไม่หลุดออกมาเป็นเนื้อเดียวกับตัววัตถุไปเลยครับผมแน่นหนามากครับดังนั้นสำหรับตัวเคส Mate Tough Mount นะครับใครที่อยากหาเคสนะครับไปแปะ AirTag ไว้ติดกับรถยนต์มอไซค์จักรยานนะครับแปะให้เนียนๆตามไม่โดดเด่นแทบสังเกตไม่เจอนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับผมราคาค่าตัวของมันนะครับจะอยู่ที่490บาทและยังมีแบบแพ็ค4ชิ้นที่ราคา 1,190 บาทครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคส AirTag ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเหมือนที่เรารู้กันเนาะว่าตัวเคส AirTag ของ Apple เนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงอาจจะแพงกว่าตัว AirTag ซะอีกนะครับตัวเนี้ยก็เหมือนเป็นตัวเลือกที่ราคาประหยัดมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆในการเลือกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้งาน AirTag แบบไหนนะครับแล้วเลือกตัวเคสที่เหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูในเรื่องของตัวดีไซน์ที่ชอบสีที่ใช่วัสดุที่ถูกใจนะครับผมยังไงนะครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกด Subscribe ให้425ดีกรีนิดนึงนะครับและใครมีคำถามเกี่ยวกับตัวเคส AirTag หรือว่าอยากแนะนำเราให้ทำรีวิวในคลิปต่อๆไปคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดนะครับดูเคส AirTag ในรีวิวนี้แล้วอยากซื้อนะครับเชิญได้เลยที่นี่ครับ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ